ป็นรูปที่หนูลงเองค่ะว่าขึ้นยังไงรูปด้วยชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยจังหวะโพสเอียงนิดนึงจริงๆเราเห็นก่อนไหมคะว่าเห็นหนูเป็นคนลงเองค่ะได้มีคลิปไหมคะน้องยายาว่าจะเป็นประเด็นอะไรอย่างงี้ไม่คิดค่ะมีคนวิจารณ์ว่าปูตินรู้สึกไหนบ้างคะตลกหรือว่าไงน่ารักดีน่ากอดค่ะว่าได้ซื้อมาตอนนี้น้ำหนักขึ้นหรือเปล่าไม่ค่ะก็ด้วยคือกระโปรงนะคะแล้วก็เอวมันเล็กด้วยวิธีโพสยืนนิดนึงถ่ายน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือแบบว่าอะไรแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยแต่ตอนถ่ายในนิตยสารได้แบบมีติ๊กชุดให้เราก่อนไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะคือจริงๆถ้ายืนตรงแบบเนี้ยค่ะมันก็ไม่มีมีคนมาแซวยังไงบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเท่าไหร่มันเป็นเรื่องสำหรับหนูคิดว่าสำหรับผู้หญิงนะคะมันเป็นเรื่องค่อนข้างปกติไม่น้อยไม่ซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสคือตอนที่ลงอะค่ะก็เห็นแล้วคือพิสูจน์ได้เลยว่าเอวยังพอดอยู่เอวพอดก็เหมือนเดิมซิกแพคค่ะซิกแพคแกคุณได้ตัวมีทักไหมคะว่าเออนิดนึงหรือเปล่าผมนิดนึงหรือเปล่าไม่นะคะไม่เดี๋ยวแม่หนักไม่ขึ้นใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เวลาลงรูปจะต้องระวังไหมคะก็จริงๆก็ระวังอยู่แล้วค่ะมันไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็เลยไม่ได้คิดอะไรรู้สึกยังไงบ้างครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็รู้มาแบบโดนเรื่องแต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้าอันนี้ก็เลยอันนี้ครับเรื่องอ้วนอีกแล้วก็สำหรับทุกคนที่ดูค่ะก็บอกว่ามีคนชอบมีคนไม่ชอบบ้างก็เป็นเรื่องปกติเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีข่าวสาวมันก็เลยบอกว่าพยายามหาเรื่องมาให้เราตลอดจริงเหรอคะแต่ว่ามันแค่บอกว่าเนื้อปีนหนองวันนี้นะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ใน IG อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กลับไปดูรูปนั้นเลยค่ะมีแต่คนบอกว่าเออสาวหน้ากอดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมีใหม่วางแผนไปไหนยังไงไหมคะมีใหม่กลับบ้านค่ะไปนอร์เวย์ไปนอร์เวย์คุณพ่อราชันคุณพ่ออยู่พร้อมอยู่ค่ะอยู่ค่ะเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยไปกี่วันนะคะยังไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็พักยาวเหมือนกันอาทิตย์กว่า2อาทิตย์ได้พักยาวขนาดไม่ได้พักขนาดนี้นานแค่ไหนล่ะโอ้ตั้งแต่เข้ามาในวงการปีนี้พักยาวสุดแล้วค่ะกี่วันคะสองวันประมาณนั้นแหละต้องเคลียร์คิวกันนานไหมกว่าจะได้หยุดขนาดตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะอันนี้คือจะได้แบบตั้งใจไม่แม่เคลียร์แค่ค่ะพอคุณพ่อมันจะได้กลับไปที่นู่นเป็นยังไงบ้างดีใจค่ะดีใจค่ะเพราะจริงๆก็มีครอบครัวที่นั่นอยู่แล้วเขาไม่ได้กลับมา2-3ปีแล้วค่ะมีคุณพี่อเดชใช่ไหมคะไปกันทั้งครอบครัวเลยครอบครัวเราใช่ครอบครัวหนูมีเตรียมอะไรไปฝากญาติน้องยังไงไหมคะมีอาหารค่ะอาหารไทยใช่ค่ะมีแบบพวกปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนานๆที่นู้นก็อยากกินกันปลาร้าที่โชว์ฝีมือเองไหมคะไม่ค่ะซื้อไปมีปลาร้าค่ะใช่ที่อยากกินกันมากๆใช่เป็นใช่ไหมคะลูกเป็นค่ะเป็นค่ะแต่ว่าขึ้นเครื่องเป็นบางอย่างได้ค่ะก็ต้องแบบว่าเลือกกันอีกทีถึงสำเร็จรูปสำเร็จรูปใช่ค่ะอีกเรื่องบอกว่าเหมือนเมื่อประมาณต้นปีไหมเหมือนหนูไปแคสหนังต่างชาติอะไรมาเลือกมาอ๋อยังไม่เปิดกล้องค่ะจะไม่ได้ไปแคสค่ะไปเรียน acting เฉยๆไม่เกี่ยวกันวันที่10นี้จะมีแฟนมีตติ้งของณเดชน์เราชวนเราไปหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอ๋อไม่มีค่ะส่วนแฟนมีตติ้งของพี่เดชน์ก็จะเน้นพี่เดชน์คนเดียวค่ะแล้วพี่ถามถึงหนังเมื่อกี้นิดนึงดูเป็นยังไงนะคะขอรายละเอียดนิดนึงได้ไหมว่าไปต้นปีใช่ไหมคะค่ะอันนั้นหนูไปเรียน acting ค่ะที่ไหนคะอเมริกาค่ะนานไม่ได้ไปเรียนมากอุ้ยนานตั้งแต่จันยูตั้งแต่แบบต้นเดือนเลยค่ะไปเรียนเฉยๆมีแบบที่ไหนอยากให้เราไปร่วมงานมีหนังเรื่องนึงค่ะแต่ว่าต้องดูกันยังอยู่ในขั้นตอนเคลียร์คิวกันอยู่อ๋อเพื่อแดงที่นี่หรือว่าไปที่นู่นหรือยังไงต้องรอดูค่ะเห็นบอกว่าเอกก็เป็นนักเรียนด้วยไม่ใช่ไอเด็กคือเป็นต่างชาติอะไรต่างชาติมันร่วมงานไหนนะต่างชาติระดับฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไม่ขนาดนั้นค่ะต้องรอดูค่ะเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวได้รายละเอียดเป็นหนังแมสเป็นหนังโรงอะไรเงี้ยหนังโรงค่ะฟอร์มใหญ่หรือยังไงไหมคะ
่ะไม่รู้ค่ะต้องรอดูกดเป็นยังไงเขาบอกเขาส่งมาให้เราดูรอกันอยู่ค่ะเราทราบคนที่เราจะได้เล่นด้วยยังคะคร่าวๆค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ลงตัวถือเป็นการโกอินเตอร์เลยขอได้ไหมคะไม่ค่ะไม่พอจริงๆจริงๆเป็นบริษัทไทยค่ะอ๋อแต่ว่าก็คือหนังฉายในต่างประเทศนั่นยังไม่รู้ค่ะน่าจะต้นปีน่าจะรู้ๆกันทำไมเราถึงตัดสินใจแบบเล่นเรื่องนี้เลยหนูว่าด้วยฟอร์มด้วยบทอะไรเงี้ยมันน่าสนใจใช่แต่ว่าต้องความรักแต่ก็ต้องรอดูอีกทีค่ะว่าสรุปจะได้เล่นหรือเปล่าเป็นหนังเรื่องแรกของเราใช่เป็นหนังต่างชาติแรกหนังเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องแรกการเล่นหนังต้องมีเรียนต้องอะไรเพิ่มไหมคะพอจะได้เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียนตั้งแต่ต้นปีแล้วตอนนี้เหลือขั้นตอนอะไรบ้างคะเรื่องการวางคิวนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่แน่ใจขอบคุณแย่ๆค่ะขอบคุณบ้างวันนี้ก็เปิดเป็นยังไงบ้างวันนี้เปิดซีรีส์แบงค์ท็อกเป็นยังไงบ้างรู้สึกอะไรคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่หนูไม่ได้เล่นไม่ได้ติดต่อเลยไม่มีคุยเลยพี่เต้บอกว่าอยากได้ไม่มีค่ะไม่มีน่าจะเป็นคนอื่นอ่ะมาติดต่อมาแล้วสนใจไหมคะหนูไม่เคยเลือกละครเลยค่ะช่องเป็นคนเลือกแค่หมดยาย่าเปิดซีรีส์แบงค์ท็อกวันนี้เป็นไงบ้างคะอ๋อวันนี้ได้บอกว่าเขาไปเดินเล่นในซีรีส์แบงค์ท็อกโอเชียนเวิลด์ค่ะก็ไปกับคิมค่ะก็เหมือนได้ย้อนวัยไปเล่นกับเพื่อนยังไงก็ไม่รู้ค่ะก็สนุกดีค่ะชอบโซนไหนพิเศษบ้างไหมจริงๆเขามีเจนทูเพนกวินนะคะซึ่งแบบว่ามาใหม่เลยเพิ่งมาถึงเมืองไทยวันที่5ค่ะก็น่ารักมากสนุกสนานแอคทีฟมากค่ะโอเคเชิญชวนให้แบบวันหยุดให้คนอื่นมาเที่ยวที่นี่หน่อยค่ะก็สำหรับปีใหม่นี้นะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับน้องๆลูกๆนะคะพากันมาเที่ยวนะคะสนุกมากแล้วก็มีโซนใหม่หลายโซนมากเลยค่ะก็น่าตื่นตาตื่นใจดีค่ะ